าหารเหนือผ่านไปแล้วนะคะภาคกลางผ่านไปแล้วแล้วมาถึงคิวนี่เลยค่ะอาหารใต้ใจกลางเมืองนะคะกับร้านนี้เลยค่ะปลายระยานะคะอยู่แถวย่านสุขุมวิทซอย8นะคะตรง BTS นานานั่นเองค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาขาที่2จากภูเก็ตนะคะอยากรู้ว่ารสชาติจะแตกต่างกันแค่ไหนหรือว่าเด็ดเหมือนกันหรือเปล่าตามไปมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลายใช่ไหมคะใช่พี่ปลายแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปลายระยะไม่ต้องบอกค่ะว่าพี่ปลายนั่งอยู่คือใครพี่ปลายคือเจ้าของร้านใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะตลกดีค่ะปลายระยะเนี่ยเป็นร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งวันนี้พี่ปลายเอามาให้เบลได้ลองชิมกันถึง5เมนูด้วยกันค่ะซึ่งมีอะไรบ้างคะค่ะเมนูแรกก็จะเป็นหมูฮ้องนะคะแกงส้มปลากระพงโชนค่ะแกงเนื้อปูใบชะพลูนะคะสเปากะปิกุ้งค่ะสเปากะปิกุ้งค่ะแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบที่ขาดอย่างนึงนะคะขาดข้าวค่ะที่ร้านพี่มีข้าวไหมคะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าเบลไม่ขอเอาข้าวพี่ไปขอเอาข้าวเบลได้มีค่ะเตรียมข้าวเองค่ะทานข้าวจากนี่เลยค่ะข้าวเอไรซ์นะคะเป็นข้าวจากชาวนาของเกษตรกรชาวไทยทุกคนนะคะเอามารวมมาในแบรนด์นี้นะคะคือเอไรซ์นั่นเองนะคะพี่ปายค่ะเบลจะขอให้เราเนี่ยสองคนไปหุงข้าวเอไรซ์แล้วก็มาลองกินคู่กับอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตอันนี้ได้ไหมคะยินดีเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหุงข้าวเอไรซ์กันค่ะเอาละค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะพร้อมหุงเลยค่ะพี่ปลายนี่ค่ะเอาเลยค่ะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะน้องเบลใช่ค่ะปึ๊บนี่อีกรอบนึงโอ้โหข้าวใส่ถุงสุญญากาศอย่างดีไม่มีมอดเลยนะคะดูสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะเป็นยังไงบ้างคะภายนอกโอ้สวยมากเลยค่ะสีก็สวยนะคะไม่มีมอดเลยหุงแล้วก็ขึ้นหม้อเมื่อกี้พี่เห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะค่ะที่เราฉีกซองกันนะคะโอ้โหพูดเลยว่าเกรมากงั้นเดี๋ยวเราจะขอเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยนะคะทานคู่กับอาหารของพี่ทุกอย่างเลยเนาะได้เลยค่ะเย้นุ่มไหมนุ่มหอมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไปขอเริ่มต้นที่นี่ละก่อนเลยนะคะสตอผัดกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นสตอผัดกะปิกุ้งนะคะคัดไซส์ใหญ่มาเลยค่ะทุกอย่างคือที่นี่คือ import มาจากภูเก็ตทั้งหมดใช่เลยค่ะนี่นะจ๊ะกุ้งเต็มปากเต็มคำเลยมากรสชาติแบบใต้จริงๆค่ะต่อมาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหมูเลยนะคะอันนี้เป็นหมูทองนะคะเดี๋ยวช่วยตักให้ค่ะก็คือทั้งชิ้นเลยเหรอคะใช่ทั้งชิ้นเลยค่ะคู่กับข้าวสวยเอไรซ์ร้อนๆหมูสามชั้นหรือว่าอะไรคะเป็นหมูสามชั้นค่ะผัดกับกระเทียมพริกไทยค่ะนี่เราใช้เวลาผัด3ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้าเนื้อแล้วก็ละลายนุ่มละลายในปากพี่ปลาทานไหมคะกับข้าวตัวเองสักอย่างนึงทานคู่กับข้าวเอไรซ์ดูสิคะค่ะลองค่ะทานแกงส้มไหมคะแกงส้มจะเป็นสารต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่ตักให้น้องเบลนะขอบคุณค่ะแกงส้มปลากับโชนนะคะอันนี้จะแบบเปรี้ยวเรียกว่าอะไรนะคะโชนคืออะไรคนกรุงเทพเรียกว่าต้นคูนนะคะอ๋อเบลลองชิมก่อนอันนี้เบลไม่เคยทานเราทำแกงส้มเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปมันจะกรอบกรอบใช่ค่ะโชนอร่อยจริงอันนี้เบลไม่เคยทานอันนี้เบลไม่เคยทานอันนี้เบลไม่เคยทานก็เคยทานกับข้าวเหมือนกันค่ะอันนี้ทานคลุกกับข้าวร้อนๆจะอร่อยมากเลยพี่ปลายขาพี่ปลายได้ลองทานข้าวเอไรซ์ไปแล้วเนี่ยกับอาหารของที่ร้านของตัวเองเนี่ยถ้าให้เรามาเปลี่ยนใช้ข้าวเอไรซ์เนี่ยสนใจไหมคะสนใจค่ะเพราะว่าข้าวก็คุณภาพดีหอมนุ่มหุงขึ้นหม้อด้วยค่ะรู้ไหมคะว่ามันหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะง่ายมากเลยค่ะที่โท
ทกสทุกสาขานะคะศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มพอร์เทียเดอะพรอมนาดนะคะเทอร์มินอล21ดีเอ็มโพเรียมนะคะแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะก็วันนี้นะคะเบลต้องขอบคุณพี่ปายมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ให้เบลมาแบบว่าลองทานอาหารอร่อยๆแบบนี้แล้วก็ใจกลางเมืองขนาดนี้สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอาหารใต้นะคะแฟนคลับชาวภูเก็ตเนี่ยก็มาที่ร้านนี้เลยค่ะปลายระยานะคะตรงซอยอะไรนะคะสุขุมวิทซอย8นะคะ350เมตรจาก BTS นานาค่ะมาง่ายมากคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรส์